กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะและสำหรับในช่วงนี้นะคะมีสิ่งดีๆมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยค่ะสำหรับใครที่ชอบสวมใส่เครื่องประดับโดยเฉพาะสร้อยข้อมือนะคะวันนี้เป็นสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB นะคะตัวเรือนเป็นไทเทเนียมค่ะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีอาการนะเรื่องการปวดเมื่อยในเรื่องของกล้ามเนื้อนะหรือว่าจะต้องใช้ข้อมือในการทำงานมากเนี่ยนะคะสำหรับสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ตัวนี้จะช่วยให้ระบบเลือดนั้นหมุนเวียนดีขึ้นนะรวมไปถึงบรรเทาอาการปวดต่างๆนะหรือว่าในเรื่องของความเหนื่อยล้าจากการทำงานค่ะที่สำคัญค่ะเป็นการปรับสภาพในขณะนอนหลับด้วยนะคะใครที่สวมใส่ตลอดเวลาจนถึงตอนนอนนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะให้พักผ่อนได้ดีขึ้นนะคะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยก็จะส่งผลต่อระบบการหมุนเวียนของเลือดรวมไปถึงระบบสมองด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นี้ก็มี2ลายด้วยกันคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมนั่นก็หมายถึงความโชคดีนะคะความสุขสวัสดิ์นำพาสิ่งดีๆพัดผ่านสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตด้วยสำหรับใครที่สนใจนะคะต้องบอกว่ามีจำนวนจำกัดมีเพียงแค่9ชุดค่ะราคานะ999บาทเท่านั้นฉะนั้นใครสนใจรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทรศัพท์02นะคะ277-9696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696ค่ะส่วนตอนนี้ค่ะจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะก็อย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบพิมพ์พีดีค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.เวลาเกิดแล้วก็คำถามนะคะระบุคำถามเข้ามาให้ชัดเจนส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10มีนาคม2521เกิดในช่วงบ่ายวันศุกร์ตอนนี้ขายส่งเหล้าเบียร์อยู่พัทยาแล้วก็ถามเรื่องของสุขภาพการเงินด้วยเป็นอย่างไรบ้างช่วงอายุย่าง38นะถ้าทายในลักษณะปีจรก็ต้องบอกว่าผลประกอบการเนี่ยจะปรับตัวดีขึ้นกว่าช่วงปีที่ผ่านมาแต่ถ้าว่ากันในระยะยาวจริงๆอาชีพนี้ถ้าจะทำให้ฉลกก็คือควรตัวคุณเองนั้นควรจะมีการจรมีการเดินทางจึงจะสมรูปกลุ่มอาชีพอื่นมีไหมที่จะเหมาะสมฝากไปพิจารณาแล้วกันนะครับถ้าอยู่พัทยาเมืองท่องเที่ยวแบบนี้ทำลักษณะพวกของกินแต่มีกลิ่นอายต่างประเทศอาหารต่างชาติอันนี้ก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลัคนาณ15พฤศจิกายน2524เวลาเกิดนะคะ 10:00 น.ถึงเที่ยงถามเรื่องงานถามความรักค่ะวันอาทิตย์ปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง34เดี๋ยวผมดูเข้าย่าง35เลยฮะย่าง35เกณฑ์เรื่องงานไม่ค่อยจะดีนะครับระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ระวังมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นแต่ปัจจัยบวกมีนะครับของคุณเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของงานใหม่ก็มีฉะนั้นอย่าออกก่อนที่จะมีสิ่งใหม่รองรับเท่านั้นแต่ความรักความสัมพันธ์ฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้มากๆครับทะเบียนรถ625ค่ะ625เนี่ย25เป็นดาวคู่ธาตุดินนะก็มีความมั่นคงนะฮะเลข6ดาวศุกร์ในทางกลับกันถ้าคุณยังโสดคุณจะได้เจอรักใหม่นะแต่เลขบ้าน110กำลังพระเสาร์นะครับภาระเยอะก็อันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0 SMS ต่อมาค่ะคุณเอกมลนะคะ22กุมภาพันธ์2530ค่ะเวลาเกิด 3:15 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานนะคะขายขาดทุนแก้ยังไงจริงๆถ้าบอกกล่าวเข้ามาด้วยว่าทำอาชีพอะไรจะยิ่งชัดเจนนะครับย่าง29สักครู่ครับอ๋อโอเคดูกรรมะเป็นหลักนะก็ตะมวลตอนนี้กาลีจี้ไปที่เรือนงานผลประกอบการก็ค่อยไม่ค่อยดีค้าขายขาดทุนมีโอกาสจะเกิดขึ้น1ลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะตัวกิจการงานที่ทำจะเป็นวิธีการในการดำเนินธุรกิจตัวโปรดักต์สินค้าที่อยู่ในรายที่ใกล้เคียงหรือแม้กระทั่งการจัดร้านรวงใหม่ในส่วนของโต๊ะทำงานโต๊ะเก็บสตางค์ปีนี้ถ้าสามารถที่จะหันหน้าไปทางอีสานหรือตะวันออกเฉียงเหนือได้ขอให้ทำและหลักการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณตวิสานะคะเกิดวันที่30พฤษภาคม2521เวลาเกิด 10:00 น.ตรงวันอังคารอาชีพว่าขายกล้วยทอดเนี่ยเป็นอาชีพได้ไหมคะจริงๆของคุณไม่ได้มีเงื่อนไขในเรื่องของการแปรรูปแต่อย่างใดของคุณนี่ก็คือต้องขวนขวายคำว่าอุตสาหะเนี่ย
ก็อาจจะต้องขยันมากคนอื่นนะพัฒนาคิดสูตรหาช่องทางการจัดจำหน่ายลดต้นทุนหาวิธีการทำการตลาดอย่างกล้วยแขกเราเห็นเยอะนะไม่ว่าจะขายแบบมีหน่วยจอหน่วยเคลื่อนที่เราก็จะเห็นกันทั่วไปแต่โดยรวมอย่างที่ผมเรียนเนี่ยขวนขวายถ้าทำได้ก็ขายได้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอภิรดานะคะ21ธันวาคม2510ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมงวันพฤหัสบดีถามว่าทำกิจการอะไรถึงจะดีปฏิทินตรงกับวันพระฤหัสบดีถูกต้องนะครับพุธในดวงสวยที่สุดถ้าไม่ต้องลงทุนก็พวกลักษณะพวกงานเซลล์งานขายตรงนะครับพวกขายแบบเน็ตเวิร์คพวกนี้ได้ถ้าในแง่ของการลงทุนทำธุรกิจกับพวกอุปกรณ์สื่อสารครับในเรื่องของพวกร้านหนังสือสื่อสิ่งพิมพ์นะศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานในเรื่องของการเป็นคนกลางในหน้าอันนี้คือกลุ่มที่เด่นและปีจรนี้ต้องถือว่าจังหวะเวลาในการเริ่มต้นถือว่าดีนะครับส่วนเลขบ้านทับ436ค่ะสุขปากหวานอังคารรับเอาเป็นคู่มิตรเลข4เชี่ยวชาญทางโลกพุทธความเฉลียวฉลาดดีครับทะเบียนรถ3283อันนี้เขาบอกครบทั้งบุญและบู๊แต่คู่หลังเป็นคู่ทัดลมระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ตัวนะครับอันนี้ให้ใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขอบหน้าพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่บาปประเคาะใหญ่คือเลข8 SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณณัฐนันท์นะคะเกิดวันที่28มีนาคม2527เวลาเกิดค่ะ 8:00 นถึง 9:00 นเป็นพุธกลางวันถามครอบครัวการเงินแล้วก็สุขภาพค่ะครอบครัวในช่วงอายุย่าง32นี้เนี่ยผมกังวลปัญหาถ้าเทียบกันระหว่างความสัมพันธ์กับคนรักกับความสัมพันธ์กับสมาชิกที่อยู่ภายในบ้านอาจจะไม่ใช่ตัวคุณเองก็ได้นะปีนี้อาจจะยุ่งเหยิงหน่อยนะครับและลักษณะที่ว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยก็ยากที่จะประสานให้ดีอยู่แล้วร้อนนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพพื้นชะตาส่วนหนึ่งนะแต่ว่าปีจรเนี้ยเน้นถ้ามีอาการแปลกๆผิดปกติหาให้เจอแล้วก็ปีนี้ฝากระวังพวกปัญหาสายตากับความดันจะแย่ลงนะครับSMS ต่อมาค่ะคุณป้อมค่ะ15พฤศจิกายน2495เวลาเกิดตี2นะคะฟ้าสว่างเป็นวันเสาร์มีห้องเช่าค่ะปีนี้ให้ญาติยืมให้ญาติยืมเงินด้วยจะได้คืนหรือเปล่าสุขภาพการเงินเป็นยังไงถ้าเป็นญาติก็ต้องคิดในโหมดของญาตินะคือปีนี้อลีเป็นกาลีจริงๆถ้ามีโอกาสได้คุยกันก่อนก็อยากจะบอกว่าอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมหรือปล่อยกู้แต่ว่าถ้าเป็นความช่วยเหลือญาติสนิทมิตรสหายก็ขอให้คิดซะว่ามันเป็นความจำเป็นละกันนะเอาเป็นว่าให้เลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปแล้วค่อยๆ คุยค่อยๆเจรจานะครับส่วนในเรื่องของบ้านเช่าเน้นนะครับของคุณต้องจัดเฟสิลิตี้ให้ครบพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์อำนวยความสะดวกโต๊ะตู้เตียงตู้เย็นนะเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆถ้าทำได้แบบนี้ถือว่าสมรูปในระยะยาวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุเชษนะคะ16กุมภาพันธ์2533ค่ะเวลาเกิด 8:28 นะคะวันศุกร์ลัคนาราศีอะไรเดี๋ยวรบกวนส่งจังหวัดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะตอนนี้หางานอยู่ค่ะทำวิศวกรเคมีหรือว่ามาทางการเงินดีกาลีจี้ไปที่เรือนงานนะครับก็อาจจะมีปัญหาในหางานยากก็ได้ล่าช้าก็ได้เกณฑ์งานใหม่ก็เสียอยู่ก็1ขวนขวายเยอะๆ2อย่าเลือกงาน3การทำบุญเสริมในแง่โหราศาสตร์นั้นเจอคนชราผู้เฒ่าผู้แก่ให้ทานครับยึดที่เลข10นะเหรียญ10เหรียญเงิน10บาทแบงค์10ใบก็ว่ากันไฟแนนซ์หรือเคมีดีกว่ากันจริงๆทำงานสายเคมเทคนะหรือว่าเคมเอ็นถ้าเป็นวิศวะเคมีแต่ลักษณะงานควรจะเป็นลักษณะงานที่เป็นแบ็คออฟฟิศเช่นนะพวกงานดูโปรเซสกระบวนการผลิตนะอย่างในโรงงานอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ก็คุณก็คงหนีพวกปิโตเคมีคอลไม่พ้นนะครับเป็นลักษณะงานซัพพอร์ตนะครับไม่ใช่เป็นพวกงานเซลล์หรือว่างานที่ต้องติดต่อกับลูกค้าก็ยึดในสายเคมีนี่แหละดีกว่างานทางด้านการเงินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออฟค่ะ20มกราคม2534นะคะเวลาเกิด 3:40 นาทีวันอาทิตย์ถามสุขภาพการเงินแล้วก็คู่ครองค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับดาวจันทร์ก็จะเตือนนะพวกเบาหวานทางเดินอาหารซีสต่อมน้ำเหลืองลิ้นสีดวงแล้วก็อีกกลุ่มนึงฮะเน้นที่คอนะตลอดจนพวกระบบสืบพันธุ์อันนี้คือสุขภาพในระยะยาวส่วนในเรื่องของคู่
ตอนนี้ย่าง25นะครับย่าง26จริงจังเป็นเรื่องเป็นราวนะเพราะปีนี้กาลีจี้เรือนคู่อยู่ถ้ามีคู่ประคับประคองถ้าผ่านหลังวันเกิดไปแล้วต้นปีหน้าทุกอย่างดีขึ้นในทางกลับกันถ้ายังโสดหรือผ่านไม่ได้หลังวันเกิดก็จะมีโอกาสได้เจอคนที่ถูกใจและคู่ของคุณนั้นไม่อ่อนกว่าเยอะก็แก่กว่าเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณบุญยงค่ะ29พฤศจิกายน2521เวลาเกิด 3:50 นาทีระบุว่าเป็นวันพุธต้องการเปลี่ยนชื่อค่ะจะให้อาจารย์เลือกให้หน่อยส่งชื่อใหม่มาทั้งหมด4ชื่อด้วยกันอ่ะเริ่มเลยครับณัฐรุตนะคะนอนเนมหันอากาศทอสันธารลอเรือสระอุพอทหารทอธงสระอิกรันนัทธรุตของคุณเนี่ยคุณเป็นคนวันอังคารนะในทางโหราศาสตร์นะครับนามสกุลมาสำโรงค่ะความจริงชื่อนี้ก็พอใช้ได้นะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงนะครับแล้วก็เลขศาสตร์ชื่อรวมถึงชื่อบุกนามสกุลก็เสริมทรัพย์เสริมโชคอ่ะอันนี้เก็บไว้ในใจก่อนเอกนรินลงตัวเลยขอทหารรอเรือการันอันนี้ไม่ผ่านนะทีที่3ไตรวิทย์ค่ะไตรวิทย์วอแหวนสระอิชอช้างยอหญิงกรันอันนี้ในแง่เลขศาสตร์ใกล้เคียงกับชื่อแรกแต่ผมให้น้ำหนักชื่อนี้มากกว่าไตรวิทย์ตอนนี้มาแรงสุดท้ายครับชัดวรินค่ะชัดวรินทอทหารรอเรือกรันเหมือนกับคุณตั้งใจเลือกเลยนะเลขศาสตร์เท่ากันหมดเลยนะครับโอเคให้น้ำหนักนะคือชื่อไตรวิทย์ก็คือตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ฮะมีคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะแล้วก็เลขศาสตร์ก็เสริมทรัพย์เสริมโชคเป็นเลขความสำเร็จด้วยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุกัญญา7ธันวาคม2540เวลาเกิดบ่าย 2:00 ตรงวันอาทิตย์เงินความรักโชคลาภเป็นอย่างไร7ธันวา40บ่าย 2:00 ตรงในส่วนของการเสี่ยงโชคพับไปเลยนะปีนี้ไม่ดีระวังข้อกฎหมายระวังคดีความนะอย่าให้เกิดและเสียเปรียบนะครับในเรื่องของคู่เนี่ยถ้ายังโสดเหมือนก็จะมีคนช่วยชงช่วยหานะมีคู่เองปีนี้ฝากระวังในเรื่องของคำพูดให้ดีครับเอาล่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะครับ